ครับเฮามาเขียนกระลงต่อนะครับเขียนไป2วันได้ไป2บาทแล้วนะครับวันนี้จะเอาบาทที่3นะครับได้ไป2บาทก็คือเขียนกระลงเข้าจ้อยกำเมืองสินศาสตร์วาดลอยเรืองตั๋วล่านะครับอันนี้บาทที่3นะครับเอามาดูบาทที่3เลยนะครับเห็นไหมครับบาทที่3นี่บาทที่3นี่ก็จะบังคับเอกเสียงเอกตรงคำที่3นะครับแล้วก็คำที่5นะครับที่คำที่7นะครับตรงนี้นะครับท้ายวรรค2คำสุดท้ายนี่บ่มีก็ได้นะครับถ้าสมมติว่ามันสมบูรณ์แล้วนะครับ5 7คำนี่มันสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ถ้าบ่สมบูรณ์ก็ต่อนะครับต่อเต็ม2คำนะครับแต่คำสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นคำเป็นคำไม่ใช่คำมันเป็นคำเสริมครับเฮยนออันอย่างพวกเนี้ยนอเนอร์อะไรอย่างพวกนี้นะครับมันเป็นคำสร้อยนะครับเรามาดูเลยนะครับเรามาดูเลยนะครับสินศาสตร์วาดลอยเรืองตั๋วล่านะครับเขาจะต้องหาเสียงเอกลงตรงนี้นะครับตรงคำที่3นี่นะครับเต็กนะครับพยายามห่วงนะครับคำอื่นๆที่เป็นสีขาวเนี่ยเขาต้องห่วงเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีไว้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไปใช้ตรงจุดที่บังคับนะครับเต็กนะครับเต็กนะครับเต็กเยอะใส่ไม่ซัดหน่อยมันเต็กนะครับเต็กเยาะนะครับเยาะยอดนะครับเต็กเยาะยอดยอดเสียงเอกนะครับเยาะเยาะต้องใช้ออยนะครับออยตัวออยนะครับเยาะนะครับเยาะนะครับยอดยอดก็ต้องออยนะครับมันเสียงยอนะครับเต็กเยาะยอดสำเนียงสำเนียงก็อันนี้มันสระเอื้องนะครับเหลืองเมืองเหลืองเรืองอนุลมมันสระเอียงก็ใช้ได้นะครับเต็กเยาะยอดสำเนียงนะครับมาเป็นภาษาปริวัติแบบที่2นะครับเต็กนะครับออยนะครับอันนี้มันเยาะนะครับออยนะครับเยาะยอดออยมันเป็นคำออยนะครับสำเนียงนะครับ
ต็กนะครับเต็กเยอะนะครับมันเยอะนะครับมันต้องถ้าอ่านเป็นภาษาไทยมันอ่านไม่ได้ยอดนะครับยอดนี่ได้เสียงเอกนะครับสำเนียงเต็กเยอะยอดสำเนียงคำนี้สองคำสุดท้ายนะครับสองคำสุดท้ายนี่ก็เสียงเอกนะครับบังคับเสียงเอกตรงนี้นะครับเสียงเอกไม่เอกนะครับไม่เอกเสียงเอกไม่เอกเสียงโทก็ได้นะครับหรือว่าคำตายเสียงเอกหรือคำตายเสียงโทก็ได้นะครับสำเนียงเคียงห้ำนะครับเคียงเคียงห้ำเคียงห้ำเคียงห้ำนะครับเคียงห้ำตัวคอคนในภาษาไทยบ่เรียกเลิกใจแล้วฮะก็ต้องใจคอควายแต่นะครับเคียงห่ำนะฮะเสียงห่ำนะครับห่ำก็ตัวนี้แล้วครับเคียงห่ำทีนี้สองกรรมสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นกรรมที่เป็นกรรมสร้อยนะกรรมสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นกรรมนั่นนะฮะมันมีเฮยมีเนอมีนอมีนามีก็จำที่เป็นกำสร้อยนะครับที่ผมค่อยมีความหมายอย่างนั้นที่เอามาเปาะไม่ได้กำสร้อยนะครับเคียงห้ำนำเฮยอย่างนี้นะครับนำเคียงห้ำนำเฮยนะครับเฮยเฮยถ้าเป็นถ้าเป็นข้าวนะครับข้าวก็ใจตัวนี้ก็ได้นะครับเฮยนะครับเฮยใจตัวนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นกระโลงนะครับก็เพื่อนจะนิยมมันจะเป็นตัวนี้มากกว่านะครับเป็นเอยเนี่ยแหละครับเนี่ยเป็นเอยนะมันก็ป้นแทนเฮยนะครับเนี่ยตัวนี้ครับแทนนะครับแทนเฮยเพราะนั้นเฮยตัวนี้มันป้นเอาใจในข้าวนะครับในกระโหลกป้นมันจะเป็นเฮยอย่างนี้นะครับมันก็เฮยเหมือนกันนะครับนำเฮยนำเฮยนะครับเทียบนะครับอันนี้เฮยตัวนี้เทียบเฮยนะครับมันเอยนะครับนำเฮยเอาไปต่อแล้วครับได้แล้วได้แล้วเขียนกระลงข้าวจ้อยกำเมืองสินสาดวาดลอยเรืองตัวลาเต็กเยาะยอดสำเนียงเคียงห้ำนำเหยครับเหมือนพวกก็เอาแถมบาทนะครับคือบาทจบเลยนะครับ